วัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของกราฟฟิตี้และสตรีทอาร์ตอัจฉริยะนะครับที่จากตึกรามบ้านช่องเก่าๆสุดโทรมเนี่ยพวกเขาสามารถเปลี่ยนให้เป็นภาพที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเป็นผลงานศิลปะจากศิลปินจิตรกรเข้ามาวาดลวดลายเข้าไปนั้นมันช่างเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งแต่ละรูปจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปสร้างสีสันความสดใสให้พื้นที่นั้นๆได้มากเลยทีเดียวซึ่งนั่นยิ่งทำให้น่าสนใจและดึงดูดให้ผู้คนมากมายเข้ามาเที่ยวชมและถ่ายรูปไปตามๆกันไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเชื่อว่าหลายคนที่เห็นภาพนี้แล้วคงต้องบอกว่าอึ้งตึงเสียวแน่นอนนะครับถ้าเห็นแบบแรกนี่คงคิดว่าหนุ่มน้อยคนนี้นะครับกำลังกระโดดข้ามไปอีกฟากหนึ่งของหลุมมรณะซึ่งเขาต้องหล่นลงไปในหลุมแน่นอนแต่ที่ไหนได้นะครับนี่เป็นเพียงแค่ภาพ3มิติบนถนนเท่านั้นที่อยู่ใจกลางเมืองแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ของจีนนะครับโดยผู้ที่สร้างงานศิลปะ3มิติบนถนนนี้เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอเมริกันนะครับที่มีนามว่าเคิร์ตเวนเนอร์คนนี้แหละครับโดยเคิร์ตเวนเนอร์นะครับได้สร้างงานศิลปะสุดเจ๋งนี้ให้กับสวนสนุกและศูนย์การแสดงวัฒนธรรมอุตสาหกรรมไหอันที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเจียงซูของประเทศจีนนะครับซึ่งเคิร์ตได้สร้างงานศิลปะแนว3มิติบนถนนนี้อีกหลายๆประเทศเลยนะครับทั่วโลกเลยเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่สวยงามมากๆจริงๆมาดูนี่ครับทุกคนใครจะไปเชื่อแหละครับว่าเดินไปอยู่ดีๆจะเจออะไรก็ไม่รู้อยู่กลางถนนแบบนี้ถ้าเดินไม่ดูนี่มีสะดุ้งตกใจกันบ้างเลยครับก็มันเหมือนจริงมากเลยนะแต่มันก็แค่สีช็อคธรรมดาทั่วไปแหละครับแต่สำหรับนิโคลัสศิลปินชาวรัสเซียคนนี้นะครับเขาสามารถใช้สีช็อคธรรมดาธรรมดานี่แหละสร้างงานศิลปะสุดเจ๋งบนท้องถนนขึ้นมาได้แบบนี้เฮ้ยมันเหมือนจริงมากเลยนะครับทุกคนดูดิโดยนิโคลัสนะครับเป็นชาวรัสเซียที่ย้ายมาอยู่ในเยอรมันตั้งแต่ปี2006แล้วและที่นั่นเองทำให้เขารู้จักศิลปะข้างถนนมากมายและหลังจากนั้น3ปีต่อมานะครับผลงานของเขาก็กลายเป็นสิ่งที่ใครๆอยากจะชมเชยด้วยตาของตนเองโดยเป้าหมายของเขานั้นก็คือการวาดแบบเรียบง่ายซึ่งเขาบอกว่าเป้าหมายของผมก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขถ้าทุกคนที่เข้ามาดูภาพที่ผมวาดเนี่ยมีความสุขผมก็มีความสุขตามไปด้วยซึ่งแรงบันดาลใจของเขานั้นเกิดจากการที่เขาคิดเล่นๆว่าถ้าเดินอยู่ดีๆแล้วเกิดมีอะไรแปลกๆมาอยู่บนพื้นถนนล่ะจะเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นแหละครับจึงเป็นผลงานศิลปะ3มิติสวยงามที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อกันกับทางม้าลาย3มิติในย่างกุ้งกันบ้างนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองย่างกุ้งเนี่ยได้ทดลองทาสีทางม้าลายให้เป็นรูปแบบ3มิติที่ถนนแปลในเมืองย่างกุ้งนะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ชะลอความเร็วรถดูว่าจะมีผลยังไงและเมื่อถึงทางม้าลายดังกล่าวนะครับให้ผู้คนได้เดินข้ามอย่างปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนนได้อีกทางหนึ่งลองดูรูปกันนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามองจากมุมคนขับแล้วเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าถนนข้างหน้านะครับตรงทางม้าลายสีเหลืองนั้นมันจะเป็นหลุมยุบลงไปซึ่งยังไงรถที่เห็นครั้งแรกเนี่ยเป็นต้องชะลอความเร็วกันทุกคันแน่นอนแต่อีกอารมณ์นึงก็ประมาณว่ารถคันไหนตกใจขึ้นมาเนี่ยอาจจะเบรกตัวก่งจนชนท้ายรถอีกคันนึงก็เป็นได้นะแต่ครั้งต่อไปถ้ารู้แล้วก็คงไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ลองสังเกตการทาสีดูนะครับมีการไล่ระดับสีดูเป็นเงาสวยงามมากเหมือนกับเป็นหลุมลึกลงไปหลอกตาคนขับได้เลยแถมยังแฝงความน่ารักเข้าไปอีกด้วยนะเรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆครับยังอยู่กับทางม้าลายอยู่นะครับเพราะนี่เป็นผลงานทางม้าลายสุดเท่ในประเทศไอร์แลนด์ครับผมโดยเมืองแห่งนี้นะครับเป็นเมืองของชาวประมงในประเทศไอร์แลนด์พวกเขาก็ได้ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเช่นเดียวกันจนเกิดเป็นไอเดียสร้างสรรค์ทางม้าลาย3มิติขึ้นมาที่มีการลงรายละเอียดอย่างแยบยลจนทำให้คนเนี่ยดูแล้วเหมือนกับภาพลวงตาอย่างน่าเหลือเชื่อเพราะไม่เพียงแต่ทำให้คนเดินเท้ารู้สึกว่ากำลังย่ำอยู่บนอากาศแต่รวมไปถึงผู้ขับขี่รถเองก็ยังชะลอความเร็วเมื่อสังเกตเห็นทางม้าลายที่ราวกับลอยนูนอยู่ขึ้นมาจากพื้นเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากจริงๆครับสุดยอดส่วนนี้ก็เป็นภาพวาด3มิติขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศจีนอีกแล้วนะครับท่านซึ่งจีนเองก็ได้มีการบันทึกสถิติสูงสุดใหม่ที่หนานจิงโดยมีศิลปินชาวจีนที่ชื่อหยางชานนะครับเป็นคนสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพ3มิติที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในโลกที่เห็นกันอยู่นี่แหละโดยภาพวาด3มิติถูกวาดลงบนพื้นถนนที่มีความยาว 374.43 เมตรและกว้าง7เมตรโดยเป็นภาพวาด3มิติที่มีแรงบันดาลใจจากสำนวนจีนสำนวนหนึ่งประกอบด้วยฉากต่างๆของเมืองจีนไม่ว่าจะเป็นภูเขาหิมะที่เป็นต้นแม่น้ำแยงซีและตึกทันสมัยในหนานจิงเรียกได้ว่าสวยงามอลังการงานสร้างอย่างแท้จริงเลยทีเดียว
ไปต่อกันกับงานสตรีทอาร์ตผีเสื้อยักษ์3มิติที่สมจริงกันบ้างนะครับที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมืออันจัดจ้านจากศิลปินสตรีทอาร์ตชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าแวนต้าผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันน่าทึ่งและประทับใจจากผลงานการใช้สีสร้างสรรค์แสงเงาได้อย่างโดดเด่นจนเกิดเป็นภาพจำลอง3มิติที่สมจริงและใส่ใจในรายละเอียดทุกรายละเอียดเหมือนกับมันมีชีวิตจริงๆทำให้เขานะครับสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นขั้นกว่าจิตรกรรมฝาผนังธรรมดาลวงตาผู้คนได้เป็นอย่างดีจนเหมือนกับว่ามีกรอบไม้ขนาดใหญ่ติดอยู่ข้างตึกภายในที่ถูกบรรจุผีเสื้อยักษ์ใต้ผิวกระจกโปร่งใสอีกทีและไม่ใช่แค่ภายนอกตึกเท่านั้นนะครับที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแม้แต่ในห้องในตึกร้างที่ไม่ได้มีการบำรุงรักษาก็ยังมีงานของเขาปรากฏอยู่เป็นรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรูปผีเสื้อทั้งตัวที่เหมือนกำลังก้าวออกจากมุมห้องรวมไปถึงภาพอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าน่าดีใจมากเลยนะครับที่งานศิลปะดีๆแบบนี้เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ภายในฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ยังนำผีเสื้อยักษ์เข้าไปสู่สเปนออสเตรเลียและประเทศอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับจากลาการปิดท้ายด้วยภาพสตรีทอาร์ตก่อนและหลังสร้างสรรค์กันดูนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมเรื่องต่อไปเนี่ยผมมีเกมเล่นสนุกๆมาฝากกันนะครับโดยแอปนี้มีเกมให้เราเลือกเล่นมากมายเลยนะเข้าไปก็จะเจอตามนี้เลยอย่างเช่นนี่นะครับเกมไพ่ป๊อกแดงนี่ผมชอบมากเล่นประจำอ่ะเล่นแก้เบื่อฮะซึ่งเราสามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนๆได้เลยบันแน่นอนและที่สำคัญนะครับได้เงินจริงอีกด้วยนะซึ่งใครสนใจเนี่ยแอดไลน์ไปโหลดเกมได้ที่@win365 ได้เลยนะครับผมที่ขึ้นให้ตามนี้เลยนะฮะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบไลน์24ชั่วโมงเลย